อ้าวร้อนเมื่อคืนที่ผ่านเนี่ยมีคนทักท้วงทีนึงทักท้วงเรื่องของ Big Crunch แล้วก็ Big Bang สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Big Crunch กับ Big Bang ตรงนั้นก็คือ PE Pure Energy เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนเขาถามว่าแล้วยังไงต่อไอ้ลุงก็งงเหมือนกันนะลุงก็ว่าได้คลีนได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วโอ้แปลว่าคนติดตามลุงไม่ใช่ธรรมดานะจะเอาทุกเม็ดเลยเนี่ยเอายินดีนะฟื้นฟูภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาสักหน่อยนึงเพราะมันสำคัญนะครับมันเกิดขึ้นมาในจุดนั้นนะฮะเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีเลยจุดนั้นนะมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นเพราะฉะนั้นจุดนั้นลุงต้องบอกว่าเป็นเซ็ตคำว่าอาการิโกถึงจะรู้เรื่องไม่ใช่ภาวะอาการิโกหรือเวลาเป็นศูนย์จะไม่รู้เรื่องเลยจะไม่เข้าเลยไม่เข้าเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าสำคัญยิ่งนะครับการพูดตั้งแต่ Big Crunch มา Big Bang โอ้โหเป็นพูดเรื่องจักรวาลนั่นน่ะถูกไหมพูดเรื่องแสนกว่าจักรวาลทำไปเล่นไม่ได้เออลุงไม่ธรรมดานะว่าไปหน่อยลุงหักลุงหักอ้าวก็ทบทวนภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ Big Crunch กับ Big Bang นะครับBig Crunch กับ Big Bang ทำไงต่อลุงก็เต็มแล้วลุงมีตำราเยอะตำราเล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มใหญ่ต้องบริสุทธิ์ Universe Overworldเอาแบบเวอร์เลยเอาแบบเวอร์เลยเมื่อวานนี้เล่มเล็กนี่เล่มใหญ่จักรวาลโอ้สุดยอดพัฒนาไปอเมริกาคราวนั้นซื้อติดมือมาได้มันคงจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะต้องเอามาใช้ประมาณนั้นครับก็เลยซื้อมาไปอเมริกาในปีนี้มันไม่ใช่11 12ปีแล้วที่ผ่านผมว่า12ปีแล้วนะไปอเมริกาเพียง2ครั้งครั้งแรกก็ทำพาสปอร์ตใหม่ๆครั้งที่2ก็ภาวนาไว้ว่าเพราะมันจะ expire มันจะหมดอายุไงแบบเรคคอร์ดต่อประเทศเขา2ครั้งก็ได้เรคคอร์ดมาพอดีพอดีคุณอะไรโอไวโอนะครับเข้ามาที่กรุงเทพเขาไม่สบายตัวนะครับเขาก็เลยเชิญลุงไปบ้านของเขาไปอยู่นี่กี่วันไม่ใช่จำไม่ได้แล้วนี่สิบวันจะใช่ไหมฮะนู้นมันจะเป็นสิบวันหนึ่งประมาณนั้นนะครับไปเยียวยารักษาเขาด้วยคุณไวโอเนี่ยเลือดเขาเนี่ยข้นมากนะครับนิ้วมือเนี่ยนะนิ้วมือเนี่ยอะไรเป็นสีม่วงไปหมดนะเล็บแล้วเป็นสีม่วงนะครับไอแถวเนี้ยผิวพันเนี่ยแห้งหมดลุงก็ไปช่วยกันตั้งอยู่ได้ประมาณ10หรือ12วัน10วันนี่ก็แล้วกันก็ช่วยได้เยอะแยะเดี๋ยวเขาก็แข็งแรงขึ้นเฟสสันตีนะครับแต่ต้องชื่นชมสามีเขาเป็นคนที่ดีมากตื่นเช้ามาแล้วกาแฟกับเลยกับตื่นเช้ามาเขาทำให้เรียบร้อยเลยก่อนหลับก่อนนอนจะหาทำให้หมดก็ดียินดีด้วยความยินดีอย่างยิ่งแล้วกันพวกควอนตัมควอนตัมอยู่นี่หมดแหละเรื่องควอนตัมควอนตัมมีปัญญาแปลหรือเปล่าครับแล้วพูดถึงเรื่องดวงดาวดวงอะไรต่างๆน่าจะได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดใครก็จะพูดง่ายรู้หมดไม่ว่าจะเป็นไผอยากจะรู้มันจะไปยากทุกวันแอปพลิเคชันแปลง่ายจะตายสำคัญว่าเข้าใจหรือเปล่าต่างหากแล้ว
เอาความเข้าใจกันแล้วกันที่มันมากเดี๋ยวจะเปิดภาพที่มันค่อนข้างจะ perfect เรียกว่า perfect สมบูรณ์สมบูรณ์นะคิดว่าภาพนี้แหละที่ perfect ที่สุดคำว่า big crunch นี่ big crunch กับ big crunch เวลาเกิดเวลาตรงนั้นเวลานับหนึ่งก็คือป้องเดียวเลยเวลาเกิดจุดนั้นก็มีคนพูดนะบอกว่าใครก็ตามที่บอกจุดเกิดของเวลาได้จะมีรางวัลให้4ล้านบาทนะรู้สึกจะศาสตราจารย์อะไรนะเดี๋ยวไปล่ารางวัลกับศาสตราจารย์ที่ว่ารู้ว่าจำชื่อไม่ได้เห็นเขาประกาศตูมก็เชื่อว่ามีลุงคนเดียวเนี่ยที่จะไปรู้ว่าเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์จะเกิดตรงไหนก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นอย่าลืมนะครับวิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องของเห็นไหมเอาละลองฉายภาพนี้ชัดเจนแล้วมาแล้วข้างบนภาพข้างบนมาอย่างมาแล้วโอเคอันนี้ฮะเขาชี้จุดนี่คือบิ๊กแบงฝั่งนี้เขาชี้จุดคือว่าบิ๊กครันช์เมื่อวานในลุงก็จับมันเอาข้างแหลมเนี่ยชนกันซะเมื่อวานเอาข้างแหลมเนี่ยตามภาพชนใช่มาผ่าข้างซึ่งก็ชิ้นเลือดผ่ากันเป็นสองชิ้นก็ลากคอมาสองชิ้นแบบนี้เราก็ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับเพราะว่าผมจะพอจะเดาท่านที่สงสัยใส่รู้ได้แต่ตามรูปนี่มันก็เป็นรูปก็แหลมเงี้ยมันแหลมเงี้ยฝั่งนี้ก็คือบิ๊กแบงBig Bang ส่วนฝั่งนี้จะเป็น Big Crunch CRUNCH Big Crunch นะทีนี้ก็จับมันผ่าตรงนี้ผ่ากลางนะมันมานึกออกไหมครับจับผ่ากลางเนี่ยก็มาชนกันมาเอาข้างแหลมมาชนกันนึกออกไหมยังครับก็แค่นี้เองไม่ใช่เล่นๆ นะให้ดูที่คันดีแบบนะเอาละเมื่อเวลารู้ที่ว่านี้ก็เลยจัดภาพสมัยหลังจากเมื่อคืนนี้นะแค่นี้รู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้มากกว่านี้มันยากนานรู้น้อยแล้วก็คอยรำคาญซะอีกเอาละนะทีนี้นะไปต่อแล้วนะการตำราให้ดูแล้วเดี๋ยวจะหาว่าหมอกิ๊กก๊อกเปลี่ยนเหมือนกันนะ เปลี่ยนเหมือนกันนะทุกวันนี้สบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วลุงก็จับมันชนกันเมื่อวานก็ภาพเมื่อวานนี่นะครับเนี้ยเห็นไหมเนี้ยก็วิธีอีกอันหนึ่งก็ง่ายจะตายแบบนี้ก็ได้ลุงเนี่ยมันอะไรก็ได้นะให้ลุงไปลากให้มันตัดกันปึ๊บแค่นี้มันก็ได้แล้วลบมันตรงนี้ออกไปซะตรงเนี้ยเห็นหรือยังแม่มันก็จะกลายเป็นผ่ามารู้จักคำว่าผ่ามาก็ภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแหละโอเคไหมครับที่บอกว่าฝั่งนี้มันเป็นบิ๊กแบงปึ๊บอย่าลืมนะนี่มันจากใหญ่นะครับด้านนี้มันด้านใหญ่ใช่ไหมครับเดิมมันก็เป็นวงกลมนี้แล้วผ่าตัดใช่ไหมเป็นแนวตัดใช่ไหมมันเป็นวงกลมนี้เลยให้มันเป็นผ่าตัดซะตัดข้างเดียวมันก็ตัดมาเป็นอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละคิดอะไรมากมายโอ้เหมือนกับเมื่อกี้ลุงแบ่งครึ่งวงกลมให้เมื่อกี้นี่ไงก็แบ่งเห็นได้ยังเอามันออกซะฟังให้ดีนะ
มันจะขึ้นภาษาใหม่นะครับจำคำพูดลุงไม่ได้ไม่เชียร์นะเชียร์คำพูดเคยพูดไว้ว่าจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กจากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่หรือว่าคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีจะให้คิดสองภาษาเนี่ยมันก็อยู่ในความเข้าใจเดียวกันคิดจนหยุดจนสุดความคิดจนไม่มีจะให้คิดเล็กจนสุดเล็กเห็นไหมมองเห็นภาพไหมครับค่อยความคิดมาเป็นเล็กซะเล็กแหลมเนี่ยก็เห็นชัดแปลงมาเป็นภาพซะนะเออคำว่าเล็กๆคำว่าคิดจากใหญ่ไปหาเล็กก็คือ big crunch นั่นใจใหญ่จากใหญ่ไปหาเล็กก็คือ big crunchนี่จากใหญ่มันใหญ่ว่าเริ่มเทิบใหญ่มากไอ้จักรวาลมันมากมายกายกองเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปดูดปื๊ดเข้าไปจากใหญ่ไปหาเล็กอะไรอย่างดูดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีจะให้ดูดไงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่ามันเป็นชนิดว่าจากใหญ่ไปหาเล็กเล็กจนสุดเล็กมันก็สุดตรงนี้เห็นไหมจะสุดเล็กสุดตรงนี้แหละตรงนี้นะสุดเป๊ะตรงนี้เห็นไหมเห็นหรือยังเล็กจนสุดเล็กเล็กจนสุดเล็กก็คือตรงนี้เล็กจนสุดเล็กตรงนี้คำว่าสุดเล็กสิฝั่งนี้ยังมีคำว่าเล็กอยู่เห็นไหมเห็นไหมพอนึกออกนะพอเวลาย่อให้ดูแล้วอันนี้เล็กอันนี้มันสุดเล็กก็มันเลยเส้นเลยจุดนะมันก็เลยสุดเล็กจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กนั่นเรียกว่า big crunch big crunch c r u n c h เขียนถูกป่ะลุงอย่าสนใจเรื่องการสะกดลุงผิดเกิดผิดที่ลุงเกิดผิดที่พอไหวไหมครับนี่คือ big crunch ก็คือแรงดูดที่พูดถึงการดูดก็คือเท่ากับ vacuum ก็คือตัว V ใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาภาษาใหญ่จนสุดใหญ่ใหญ่จนสุดใหญ่ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่โอเคได้ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กภาษาเต็มๆนะครับพยายามเขียนให้ดูคิดว่าเต็มใหญ่ไปหาเล็กใหญ่เขียนให้ไปใหญ่เออใช่ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กนี่ฝั่ง big crunch ทีนี้ฝั่ง big bang เล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่เล็กไปหาใหญ่ฝั่งนี้ฝั่ง big bang นะครับ big crunch ตอนนี้เขียนเป็น big bang แล้วกัน big bangBig Bang นะครับอันนี้ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่เล็กไปหาเล็กขอโทษเล็กไปหาใหญ่ปะท้อยลุงเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่จบข่าวแค่นี้ก็จบข่าวนี่ภาษาหลักใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่ตามภาพเนี่ยเล็กไปหาใหญ่โอเคไหมครับ
กุศลใส่ซะหน่อยตรงนี้ให้มันพุ่งตรงไปกันไกลๆหน่อยเป็นอินฟินิตี้นะฮะไอ้โว้ยอ้าวกลับข้างสุดละเลข8เลข8เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้หาที่สุดไม่ได้นี่แหละคำว่าบิ๊กแบงเขาพูดบิ๊กแบงบิ๊กแบงหลุมดำหลุมดำเอาละนะพอไปเราได้ตรงนี้นะอย่าลืมไปนะขาดนะครับว่าเมื่อวานนี้ผมจำลองเรื่องของลูกฟุตบอลใช่ไหมล่ะฟุตบอลไปไหนฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยเซทว่ายังไม่เกิดยังไม่เกิดบิ๊กแบงแต่ไอตัวบิ๊กครันช์เนี่ยมันดูดมาเหลือหน่วยเดียวคือตรงนี้เองง่ายๆเลยแสนโกดจักรวาลเนี่ยย่อแล้วเหลือแค่นี้กันละกันของจริงด้วยนะเอาดูสิครับเอกภพเนี่ยย่อแล้วเหลือแค่ตรงนี้เองนะแต่ว่ารอบข้างเนี่ยยังไม่เกิดบิ๊กแบงนะครับรอบข้างเนี่ยเป็นความว่างที่ว่างหมดที่อยู่ของพระเจ้ากันแล้วกันง่ายดีที่อยู่ของพระเลาะถามว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าไหมไม่ใช่เลยแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบตรงที่ว่าเนี่ยผมไม่แซบแล้วครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดท่านค้นพบตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แซบผมก็ไม่แซ่บเหมือนกันว่าพระเยซูเจ้าท่านค้นพบตัวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แซ่บเหมือนกันแต่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบตรงนี้ด้วยญาณทัศน์ของพระองค์ญาณทัศน์เอามาจากไหนลุงก็พูดอยู่แล้วว่าพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนึกซะว่านี่คือพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคิดมากจะรูปร่างใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่รู้แหละครับนะรวมเรียบร้อยจะมีขนาดเท่ากับเท่านี้พระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมีขนาดนี้เพียงแต่พระองค์รู้จักส่วนย่อพระองค์คือในตัวพระองค์จนหมดรู้ตัวพระองค์ทั้งหมดเช่นรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองหมดตัวตนไปว่าไม่มีรูปนี่นะครับนั่นมันก็เหลือแต่นามล้วนๆสิครับนั่นในภาษานี้เรียกว่าปรมัตถสัจจะไม่งงนะก็แปลว่าคำว่าปรมัตถสัจจะมันมีอยู่แล้วความว่างมันมีอยู่แล้วนะชาวมุสลิมเหมือนพระเลาะมีอยู่แล้วก็แล้วกันชาวคริสต์ก็เหมือนกันครับพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่แล้วส่วนพระเยซูเจ้าพระองค์จะไปเห็นยังไงเป็นเรื่องของพระองค์รู้ไม่เกี่ยวพระนบีมาหมายเหมือนกันท่านไปเห็นยังไงก็เรื่องของพระองค์ลุงก็ไม่เกี่ยวก็ลุงไม่ใช่ศาสดาเนี่ยแต่ลุงรู้ว่าเป็นสิทธาคตผู้อยู่หลังแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนะรู้จึงมาบอกเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพระวรกายของพระเจ้านี่คือส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งในจักรโยนในจักรยานโทษในจักรวาลแสนกฎจักรวาลที่ว่ารู้ทั้งหมดมันรู้ส่วนย่อหมดพระองค์ก็รู้ไปทั้งหมดมันจะเหลืออะไรเนี่ยแต่เวลาพระองค์จะมาสอนเฉพาะเรื่องโลกใบนี้โลกเรื่องเดียวพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องจักรวาลใช่ไหมครับสอนในเรื่องโลกใบนี้ใบเดียวเรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องสวรรค์ก็อยู่ในโลกเท่านั้นเองอยู่ในบริบทของสารเสวยพวกภูมิเท่านั้นแหละลุงหมอกบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะเป็นเทพตัวไหนองค์ใดเล่นเป็นตัวด้วยซ้ำไปที่ว่าลุงสนที่ไหนแล้วเทวดานางฟ้านางหมอกก็เหมือนกันแหละเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละโอเคไหมหรือแม้แต่หมูหมากาไก่พวกจิตวิญญาณก็ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมนุษย์มานานเหมือนกันแต่ลบหายตายจากไปปีแล้วพี่เราชาติแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะสามารถที่จะ
บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์นะครับจึงจะหลุดวัฏจักรนี้ออกไปก็คือเข้าสู่กองกลางก็คือความว่างนั่นแหละกองกลางใช่มั้ยครับจะหนีไปไหนนี่ก็น่าสนใจนะครับว่ากองกลางฟังให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญอันนี้เป็นการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์นะไอ้ความจริงเราก็ทดลองได้นักวิทยาศาสตร์เสิร์ชแมวอะไรกันฮู้ง่ายจะตายไปเวลาคนที่กำลังจะตายเนี่ยแล้วก็เอาไปอยู่ในบริเวณหนึ่งเอาไว้ไอ้ตรงจุดนั้นน่ะดูดอากาศออกให้มันหมดเอาครอบแก้วครอบไว้ก็แล้วกันงงไหมครับครอบแก้วครอบไว้ก็แล้วกันพอเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแก้วกระจกนี่แตกเปรี้ยงเลยหนาเท่าไหร่ก็แตกด้วยเอาว่าหนาเท่าไหร่ก็แตกด้วยเอาก็มันสิพลังงานที่ออกจากตัวมนุษย์ไม่ใช่น้อยนะครับพลังงานเนี่ยสามารถทำให้กระจกครอบแก้วนี่แตกเปรี้ยงได้ก็แล้วกันนั่นแหละมันบอกให้รู้ว่าพลังงานตรงเนี้ยที่มันออกไปวุบทีเดียวในบริบทอย่างนี้ในสภาวะอย่างนี้นะครับนึกถึงเจ้าชายยุทธาธิฮะเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมีบัญญัติไว้ด้วยนะหรือแม้แต่วันที่ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเหมือนกันมีบัญญัติด้วยนะครับว่าจุดนั้นเวลานั้นพระเศียรของพระองค์จะเปล่งฉับพลังรังสีออกมาจะเปล่งฉับพลังสีนะจะเกิดขึ้นขณะที่รู้ทุกสรรพสิ่งได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นนะก็แปลว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นนะเจ้าชายยุทธามันบริสุทธิ์เป๊ะเลยนั่นนะภาวะพระพุทธเจ้าก็สวมใส่ที่พระวรกายของเจ้าชายยุทธาทันทีจุดนั้นนะลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาตรงที่ตรัสรู้นั่นแหละครับทั้งเดินทั้งวิ่งเนี่ยคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาได้รู้ไหมนะเสียอย่างเดียวเกิดไม่ทันถ้าหากว่าลุงพูดผิดลุงขอรับผิดแต่พูดเดียวก็จบตรงนี้มันจะมีอะไรพูดเดี๋ยวนี้มันฟ้าผ่าเลยจริงๆพูดกลางแจ้งให้ดูถ้ามันผิดฟ้าผ่าเลยมาเลยเยอะๆฟ้าผ่าจะจัดการเองเนี่ยไปโน่นโอ้ลุงสนที่ไหนแล้วเคยได้สนกับฟ้าผ่าจริงไม่ใช่อยู่ที่บ้านท่านลุงพูดตรงนี้ปุ๊บฟ้าร้องตุ่มหรือเปล่าบอกกันนะบอกเลยนะที่บ้านท่านท่านต้องรู้เองนะลุงพูดจบฟ้าร้องตุ่มเลยเงี้ยเอาเป็นไปได้นะโอเคนะนั่นคือในวันเวลาที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะจะเปล่งจะพระรังสีออกมาเพราะว่ายุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรเปล่งออร่าออร่าเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยออร่าให้ดูคำว่าออร่ามันคืออะไรพลังในตัวเรามันจะขยายออกไปข้างนอกใช่ไหมครับพลังงานเนี่ยไอตัวนี้นะฮะมันจะไปปะทะกับความกดของอากาศความกดอากาศเข้ามาไม่ได้เลยไม่ไปโดนตัวด้วยครับเพราะว่าพลังนี่มันออกไปไอความกดข้างในมีความดันร่างกายเราเพราะฉะนั้นการเดินเหินต่างๆมันจะไม่เหนื่อยเข้าใจคนที่ไม่มีพลังงานตัวนี้เดินแค่599ก็หอบเป็นหมาหอบแดดแล้วทีเนี้ยรู้จักหมาหอบแดดนะครับสุนัขเวลามันวิ่งมันร้อนน่ะหิวก็หิวร้อนก็ร้อนอย่างนี้เป็นต้นก็วิ่งไปหาภาษามันกลางทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยหอบมันหายใจเร็วๆนั่นเรียกหมาหอบแดดเคยเห็นไหมไอ้ลุงเนี่ยเห็นมาหมดแล้วพวกนี้ครับถึงพูดได้ไงใช่ไหมฮะเหนื่อยหอบโอเคนะเนี่ยเพราะฉะนั้นในวาระที่พระองค์ตรัสรู้โดยชอบพวกนี้ฟังให้ดีนะฮะตัวนี้สำคัญมากมันเป็นการผ่องถ่ายพลังงานนะจากฟังให้ดีนะครับเดิมทีเดียวเจ้าชายท่านมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวโอเคไหมพอเวลาตรัสรู้ปุ๊บพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันออกจากตัวแล้วก็บริสุทธิ์จะเข้ามาแทนที่โป๊ะเลยเข้ามารุนแรงมากครับไม่รู้เข้ามาทุกทิศพลังงานบริสุทธิ์นึกออกไหมครับมันเป็นแรงดูดอย่างใหญ่โตนะปลุกปุ๊บทันทีมันจะไม่เหลือในชั้นบรรยากาศก็มีคำสอนบอกว่าฟ้าถดินไอ้ฟ้าถล่มดินทลายอ่ะกระเพื่อมไปหมดเลยฮะ
ดินฟ้าอากาศนู่นนี่นั่นสารพัดท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมนึกถึงอะไรหน้าวันนี้รู้มั้ยตั้งแต่ไวรัสโคโรนามาผมพูดเรื่องนี้ลึกคมชัดมากนะครับพูดเรื่องนี้มาตลอดเป็นไปได้ไหมวาระแห่งนี้โลกเราเนี่ยมันกระเพื่อมไปเสียทั้งหมดแล้วในวันนี้ฝนตกน้ำท่วมพายุหิมะร้อนอัดไปหมดทั้งหมดเนี่ยอะไรวะนะชั้นบรรยากาศเนี่ยเปลือยแปรไปหมดถล่มทลายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะที่ว่ามันเป็นไปได้ไหมคิดกันอย่างนั้นให้มันก็กว้างไปสิเป็นไรความคิดผมเลยจะพูดถึงบรรยากาศของพระเจ้าแต่สรู้ได้โดยเฉพาะณวันนั้นแผ่นดินสะท้านแผ่นน้ำสะเทือนนะแผ่นลมเลื่อนลั่นไปทั้งหมดไม่รู้ดินน้ำลมไฟปั่นป่วนทั้งหมดดินไฟจากใจกลางของโลกระเบิดภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟรั่วแผ่นดินไหวเห็นไหมน้ำคลื่นกันใหญ่โตมโหฬารตะการตาลมพายุนู่นเนี่ยเห็นไหมความร้อนกับร้อนเอาหัวแลบตับแตกตายประมาณนึกออกไหมครับคนมันก็บ่งชี้รู้ถ้าหากว่าเราสร้างบรรยากาศตั้งแต่พระเจ้าตรัสรู้ดนตัวนี้นะดินฟ้าอากาศมันก็เพื่อไปซะทั้งหมดเลยถ้าลุงไม่เล่าให้ฟังแล้วใครจะมาเล่าอีกว่าหรือว่าจะจำในตำราโอ้ยจำให้ตายตำราจริงๆจำมามากจำมากแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเอาความเข้าใจลองดูสิครับสำหรับกลุ่มพุทธศาสนิกชนนะที่ว่าก็กลุ่มสาธุเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดนาทีนี้พร้อมๆกันก็เรียนเชิญกลุ่มอามินอาเมนด้วยนะครับเพราะมันกำลังพูดเรื่องเดียวกันนี่เวลาเนี่ยใช่ป่ะเรื่องราวของมนุษย์นี่แหละพอได้ไหมครับก็จำลองภาพให้ดูมันเหมือนกับทีนี้พระวรกายพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มด้วยพลังงานที่อะไรที่บริสุทธิ์ทั้งหมดทีนี้ครับ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเห็นหรือยังทีนี้พอเวลาดับขันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะทีแรกพลังงานบริสุทธิ์วิ่งเข้าหาตัวพระองค์นะครับเต็มตัวเลยครับโอเคนะเกิดแผ่นดินสุดท้ายสะเทือนเลื่อนนั่นไปซึ่งนึกออกนะครับทีนี้ต่อมาเวลาพระองค์จะเสด็จดับขันธ์ยมนิพพานคือเวลาหัวใจหยุดเต้นที่ผมจำลองภาพเมื่อกี้นี่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะตายเนี่ยเอาไปอยู่ในกล่องนึงให้เป็นศูนย์ยากาศเข้าไปกระจกแตกเปรี้ยงทันทีแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นได้สิ้นสุดตรงนั้นแล้วก็คือออกจากพระวรกายจึงเกิดแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นลมสะเทือนเลื่อนละนี่มีคำสอนจริงเกิดขึ้นสองวาระเรียกว่าเปล่งฉับพลันรังสีก็ว่าได้ทั้งเข้าและออกทั้งพลังงานบริสุทธิ์เข้าตัวพระกายของชายศาสนะครับที่บอกพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในส่วนนั้นแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์ออกจากพระกายของพระพุทธเจ้ามันก็สะเทือนหมดแหละไปทั้งหมดไบเบชั่นทั้งโลกนะให้รู้ไว้ที่ว่าสังเกตไหมฮะโลกเราเวลานี่ทั้งโลกใบนี้นะเอาจะไปทวีปไหนก็เจอไม่หมดในเวลานี้แล้วก็มาพูดกับลานิยาและเอลนิโยได้อยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมฮะอ้าวไปฟ้าร้องเมื่อกี้หนึ่งใช่ป่ะหรือว่ารถสิบล้อมันวิ่งแรงเกินไปนึกว่าพูดนี่ฟ้าร้องที่นั่งกล่าวไม่รู้ลุงทวดเนี่ยฟ้าร้องหรือเปล่าครับที่บ้านท่านนะครับสังเกตนะฮะมัวแต่นั่งฟังลุงอย่างเดียวเคลื่อนอย่างเดียวเอาหูไปข้างนอกมันก็ดีมันเล่าเรื่องเอกภพเนี่ยโหบิ๊กครันช์บิ๊กแบงไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยให้รู้เนี่ยสะเทือนเลื่อนอะไรหนูอนุธาตุเนี่ยเอาจริงๆนะอนุธาตุของโลกไปเนี่ยสะเทือนเลื่อนอะไรไปหมดที่พูดเนี่ยว้าวใช่ไหมครับก็ลองให้ข้อสังเกตให้ดีๆนะหวังว่าคงจะรับได้นะฮะกลุ่มสาธุนะระหว่างคำว่าอุบัติเจ้าชายเป็นอุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของพระชายาทิตย์เกิดเปล่งฉับพลันรังสีแผ่นดินสะท้านแผ่นดินสะเทือนแล้วว่าบอกเขาบอกดินน้ำลมไฟสะเทือนหมดกันแล้วกันปรับสมดุลกันใหม่ประมาณนั้นนะครับหรือว่ามันแย่กว่าในการเปลี่ยนผ่านว่าไงเนาะโอเคไหมครับดับขันก็เหมือนกันทุกท่านนะครับมาถึงวันนี้ลุงเป็นคนพูดเรื่องนี้น่าจะเป็นพูดอยู่คนเดียวได้มั้งไม่น่าจะมีใครมาพูดเรื่องนี้ได้ผมว่ามันหรือว่าเคยท่านเคยได้ยินบ้างไหมครับได้ยินก็บอกลุงหน่อยนะแล้วลุงก็พูดวันนี้วันที่ตลาดที่23มกราคม2564เดี๋ยวก็มีลายเซ็นจนได้เพราะมันเป็นภาษาใหม่มันบิ๊กครันช์บิ๊กแบงก็อยู่ตรงนี้ทีนี้
ไอแรงดูดคือตัว V ไอแรงผลักที่เนี่ยมันก็เป็นตัวอะไรแรงผลักมันเป็นตัว P ดูดใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นผลักแรงผลักเท่ากับตัว P ก็คือ pressure นั่นเองเห็นได้ยังเมื่อตัวนี้มันเป็นแรงดูดนั่นก็เป็นแรงผลักดูดเข้ามาเหมือนกับลูกศรไปผลักก็ออกไปตัวนี้ลูกศรก็ออกเห็นไหมเห็นได้ยังจากเล็กไปหาใหญ่ทีนี้พอเวลาใหญ่มันกว้างใหญ่ไพศาลโลกไปนี่นะครับโอ้โหมันสุดแสนสุดงั้นก็เป็นที่บอกบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงก็มีดวงดาวทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาอะไรเขามองจากฝั่งนี้เข้ามาใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์เขาส่องกล้องอะไรต่างเข้ามานี่ออกไหมครับเขาไปเห็นหลุมดำหลุมแดงก็แปลว่ามันกำลังจะวนเข้าไปสู่เข้าไปบิ๊กครันช์ใหม่ทีนึงนึกออกไหมครับนะมันถูกดูดตอนนี้นะฮะณวันนี้นะวันนี้ทางด้านนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์พวกจักรวาลวิทยาเขายังบอกว่าจักรวาลยังขยายตัวอยู่นะมีลุงพูดคนเดียวในโลกนี้ก็แล้วกันมันหดตัวแล้ววันก่อนก็ได้พูดในเรื่องของโลกใบนี้หมุนเร็วจนเกินไปหมุนเร็วเพิ่มขึ้นไอ้ที่มันเร็วก็คือมันทำให้มันเล็กลงเล็กลงแรงโน้มถ่วงในตัวเองมันก็น้อยก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปมันก็ร้อนเข้าไปอีกโลกใบนี้มันถูกดวงอาทิตย์ดูดมันไม่ใช่เล็กลงเนี่ยก็คือจากใหญ่ไปหาเล็กนั่นแหละครับเข้าใจอย่างอีกหน่อยดวงอาทิตย์ที่ว่าก็ถูกกาแล็กซี่ดูดเข้าไปก็กระจายใหญ่ไปหาเล็กนั่นเล็กเข้าไปไหนไปถึงลุ่มดำทีเดียวเห็นไหมเห็นไหมก็เข้าไปถึงลุ่มดำจนได้แหละนึกออกไหมครับช่วงนี้เข้าใจแต่ครับท่านที่อยู่หน้าจอแท้เข้าใจนะก็โหยบุญหูมากมายมหาศาลนะที่ว่าเพียงเข้าใจก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วอย่าไปกลัวมันไวรัสโคโรนาเนี่ยโอ้คนหนึ่งเขาจะกลัวทั้งโลกเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเห็นไหมครับใช่ไหมฮะกลัวภาษาทุกวันเนี่ยจริงๆนะเห็นตัวมันก็ไม่เห็นพอๆกับผีนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับเป็นความจริงนะไวรัสโคโรนาที่เขาว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเรารู้จักพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวท่านก็มีอยู่แล้วผมก็มีแน่นอนผมมีเต็มร้อยที่ว่าแต่ท่านต่างหากมันมีน้อยกันใช่ไหมครับต้องการมีมากกว่าครับอากาศเข้าไปตามสไตล์ของแต่เต้นแมนซะมันจะได้มีพลังงานขึ้นมาคือเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมที่มันจะทำงานในร่างกายร้อนอบอุ่นก็สร้างภูมิต้านทานนั่นแหละครับจะไปทำไมอย่าไปหาภูมิต้านทานที่ไหนนะครับนะวัคซีนที่เขาฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปกระตุ้นอะไรให้คนตายไปกับเท่าไหร่นอร์เวย์ใช่ไหม23ชีวิตแล้วชาวนอร์เวย์เนี่ยไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยเขาอยู่นอนอยู่บนเตียงอะไรต่างๆเขายังไม่ตายฉีดเข้าไป2อาทิตย์ตายแล้วก็มันเห็นกันอยู่อย่างนี้ก็จะบอกว่ามันดีอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยจะรู้นะใช่ไหมครับนี่จะตายจะตายไม่รู้หรอกครับเหิงเหมือนจังคนไม่เข้าใจก็วัคซีนลุงมันเข้าใจเกินร้อยก็เลยก็เล่าให้ฟังกันโดยบทบาทลีลาอย่างนี้ครับไม่จะไปกลัวไม่ได้ไปนะนี่จะเสนอตัวอย่างนี้นี่จะไปรักษาให้อเมริกาแล้วก็อังกฤษไปแต่ตัวนี่แหละครับนี่ก็ผมคุยไม่เป็นเลยภาษาต่างด้าวดำน้ำได้เหมือนกันนะเอาใช่ป่ะแล้วเสนอตัวไปฐานทูตจะไปยากอะไรกันเอาชิปมันเดิมพันด้วยเอาแบบเอาชิปมันเดิมพันด้วยที่ว่าให้ก็เครื่องบินมารับไงมันจะไปยากอะไรโขบ้านเมืองเขามันเสนอตัวไปอย่างนั้นเลยมันจะไปยากอะไรกันลุงไม่เคยเห็นยากไงทุกวันดีๆขากลับมาได้พิธีเส้นอังกฤษสิพยุกดีแล้วจะได้เกิดจะได้ไปเกิดที่ลอนดอนจะได้ speak English ให้มันเหมือนชาวบ้านก็ดีสิจริงนะไม่พูดเล่นนะลุงๆเวลาพูดจะมันนะให้ดูนึกว่าลุงมันไม่เป็นยังไงกันเออลุงก็มันเป็นเหมือนกันนะเอาละสรุปในเนื้อหาสาระค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะโอเคขอบคุณมากท่านที่สนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเมื่อวานก็ถือว่าละเอียดมากแล้วนะวันนี้ที่บอกว่าท่านที่สงสัยโทรศัพท์ถามมาผมเมื่อเช้าลุงเคยพูดกันว่าเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่เขาบอกว่าเขาเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมผมบอกว่าใช่เออแปลว่าคนที่เขาคุยกันมาเนี่ยเขาถึงตัวนั้นแล้วเขาเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
โอเคป่ะทีนี้ผมก็มามองแล้วเอ้ยจุดสำคัญเนี่ยคำว่าสุดเล็กกับสุดใหญ่มากกว่าสุดเล็กเนี่ยครับกับสุดใหญ่มันสำคัญอย่างยิ่งมันสำคัญมากมากกับสุดใหญ่ตัวนี้เองนะที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้สุดใหญ่ตัวนี้เองที่มันเป็นไฮไลท์ของวันที่มันต่างจากเมื่อวานมาพูดแค่สองคำจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กคือเรียกว่าบิ๊กครันช์เห็นไหมครับแล้วจากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบงเห็นไหมครับเขาพูดบิ๊กแบงบิ๊กแบงเขาพูดกันแนวเขาก็ช่างแต่ลุงพูดในแนวของลุงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมลุงรู้ได้โดยจิตเอาสิจิตที่บริสุทธิ์ของลุงนี่แหละใครทำใหม่ดิเอาสุดชลูนะไม่ต้องอ่านตำราเล่มไหนเราจะเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันนี่ตำราเล่มเก่านี่งัดมาเมื่อไหร่ก็ได้ตำราเล่มเก่าจริงอุ้ยขี้เกียจเขียนไม่ต้องทำอะไรหรอกผมเขียน universe ว่าเลยเขาพูดเรื่อง universe มันจะไม่ยากอะไรเขาว่าก็ในเขาว่าที่นี่กลับมาถึงเราว่าเลยเนี่ยเอาเขาอย่างเดียวได้ยังไงครับใช่ไหมครับลุงรู้ได้โดยจิตไม่ทำอะไรหรอกจิตที่บริสุทธิ์ของลุงเนี่ยให้ทำใหม่ดิจะรู้นะถ้าพูดเรื่องยูนิเวอร์สอ่านตำราเล่มไหนเราจะเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันมันจะไม่ยากอะไรเขาตำราเล่มเก่าต้องนิ้วใหม่ปรับใหม่เพราะฉะนั้นจะมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อยู่ในคลิปเนี่ยภาษามันเป็นภาษาตั้งเอาไว้ตรงนั้นงั้นขอได้โปรดให้เข้าใจพยายามตามภาษาเอาไว้นิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมนะทีนี้กลับมาถึงอีกทีนึงก็คือไอ้คำเดิมๆนี่นะครับอันนี้คือ PE PE ตัวนี้คือ Peonigy เห็นว่า PE ตัวนี้ PE Peonigy มาถึงนั้นก็เขียนเป็นภาษาให้มันเรียบร้อยซะ Peonigy เขียนไงก็ไม่รู้ลองดูนะเผื่อมันถูก Peo Energy เอาตัวใหญ่ตัวเล็กกว่าเนี่ยเอาตัวใหญ่ดีกว่าเอ็นเนอร์จีเอ้าโอเคนะเพียร์ดูจีก็คือ PE ตัวนั้นนะครับแล้วก็มีคำว่าพระธรรมแล้วมีคำว่าพระเจ้าแล้วก็มีคำว่าพระผู้แล้วก็มีพระอาระขออนุญาตนะครับยกย่องมากนะครับพระอรหันต์พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เช่นนี้ชาวคริสต์ชาวมุสลิมชาวสาธุอย่าทะเลาะกันเนี่ยครับนี่อย่างจะทะเลาะไปทำไมล่ะมันได้อะไรกันนะเขารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองหมดตัวตนตัวเองก็จบแล้วจะทะเลาะไปทำไมแล้วใช่ไหมจะแย่งกันไปทำไมแผ่นดินนี่นะอยู่บ้านตัวเองอยู่สำนักตัวเองก็พอแล้วดูแลให้ดีๆเธอจะยังไปทำไมเล่าใช่ไหมครับผมว่างั้นนะใครจะแย่งแผ่นดินกันก็บอกแล้วเกิดมามากจนเคยมาแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจปกครองพวกกันจังเลยเพราะประชาชนมันมากเพราะนั่นเนี่ยก็ไวรัสโคโรนาจะมาปราบเป็นโจทย์ยิ่งใหญ่มากของมนุษยชาติมันจะล้มไปหมดนะฮะวิทยาศาสตร์ฝั่งตะวันตกว่าเรื่องสุขภาพมันล้มละลายบอกใครก็ได้เอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางมันมีแต่พัฒนาไปเรื่อยแม้มันเปลี่ยนเวอร์ชันมันไปเรื่อยๆเนี่ยคราวก็มาแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สุดท้ายเลยนะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านที่ถามและขยายความวันนี้นะครับจากเมื่อวานเนี่ยใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กก็คือบิ๊กครันช์นั่นเองโอเคนะครับเมื่อกี้ตักกลางตำราให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่ก็บิ๊กแบงนั่นเองครับจบนะครับนี่แหละมนุษย์บิ๊กแบงผมเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งเป็นสมการเนี่ยแหละเป็นกฎฮะนะเป็นกฎผมมีแล้วด้วยสมการผมมีแล้วด้วยนะครับยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเผยแพร่สิ่งนี้มากๆไปนี้กว่าก็จะมีคำว่าอะไรนะกฎเป็นกฎนะฮะกฎบิ๊กแบงเนี่ยของเขามีทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับของลุงคือกฎบิ๊กแบงบอกให้ภาษาที่ใช้ก็คือภาษาที่ใช้อยู่เวลานี้มันค่อนข้างนี่ก็คือเดี๋ยวนะ
แอลมี่พีอีรอไงนั่นแหละเป็นกฎนะฮะพอเวลาผมเขียนเป็นกฎมันปุ๊บมันจะเขียนครอบคลุมทั้งหมดเลยเป็นกฎนะฮะเป็นกฎเหมือนกฎพระไตรลักษณ์อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้กฎการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนไม่ใช่กฎนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่คงที่จะเรียกว่ากฎไม่ได้นะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับถ้ากฎมันคงที่เลยเช่นกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าให้ประชาโลกเป็นกฎนะครับเป็นกฎแห่งกรรมของลุงมันจะเป็นลักษณะกฎของจักรวาลเลยเห็นไหมมันจะออกมาให้รู้ของกฎจักรวาลเลยนะเห็นไหมมันจะไปแบบไหนทีเดียวลุงคิดได้ทั้งนั้นภาษาพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอ้างถึงมนุษย์พูดถึงกันพระเจ้าพระล้อบ้างพระธรรมบ้างนะฮะก็ให้ส่วนในบทบาทบนนี้ว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับซะลุงหงอเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะถามหาสิ่งเหล่านี้เองนะครับว่ามันคืออะไรมันมีคำว่า Big Crunch นี่เขาอ่านได้แล้ว Big Bang ก็อ่านได้แล้วนะครับแล้วก็มีคำว่าดูดกับผลักไอ้ตรงนี้ก็จะมาใช้แล้วก็มี PE เป็นตัวหลักแล้วก็มี Energy ที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสแจ้งพวกโปรดแทรกไว้มันจะอยู่ตรงกลางพี่อยู่ตรงกลางระหว่างของ2สิ่งก็ว่าได้นะจริงๆตัวนี้แต่ว่าของสองสิ่งไม่ได้มันสุดอย่างนึงมันก็จะไปอย่างเนี่ยอันนี้มันถือว่าไอ้ตัวนี้จะเอาสมการของ EMC ยกกำลังสองอธิบายประกอบกันยังได้นะครับอย่าให้มันอยู่ในที่เดียวกันอธิบายให้มันอยู่ที่เดียวกันก่อนเซ็นเซอร์ใน EMC สแควร์เนี่ยเห็นไหมครับกับหัวเหรอกับหน้าเฮ้ยถูกไหมอ๋อมันไหนโอเคครับถ้าดูตามประกอบภาพนะครับฟังให้ดีนะฮะตัวนี้ฟังให้ดีนะครับมันมีทริคนิดเดียวฮะ EMC square เนี่ยมันมีอยู่แก๊ปเดียวเองที่สำคัญง่ายๆตัว C ตัวนี้พูดถึงความเร็วตัว C ตัวนี้พูดถึงความเร็วเห็นนะโอเคเห็นตัวชี้นี่พูดถึงความเร็วความเร็วที่ว่าคือความเร็วของแสงความเร็วของแสงเขาบอกว่าเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้คือ C ยกกำลังที่1เท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้ายกกำลัง2ก็ความเร็วที่ว่าคูณกัน2ครั้งมันก็ได้90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีโอเคไหมครับทีนี้ถ้าหากว่านี่คือแมทเทเรียนดินสอนี่ก็แมทเทเรียนนะครับดินสอคือแมทเทเรียนนะครับปากกาแมทเทเรียนหมดนะครับของแค่นี้แหละถ้ามันทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามไอน์สไตน์พูดถึง90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอตัวสสารก้อนนี้มันจะกลายเป็นพลังงานหมดเลยงั้นพลังงานก็คือมาฝั่งซ้ายนี่เองเป็นพลังงานเขาบอกว่าเป็นพลังงานนะฮะแต่ลุงเสริมอีกทีนึงเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ครับลุงเกินกว่าเท่า19นะครับเกินกว่าไอน์สไตน์19บอกไม่ทราบว่าเพราะยังไงเขาก็ทำไม่ได้มันได้แต่ทฤษฎีสมการนี่มันได้แค่ทฤษฎียกย่องทฤษฎีไปไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ทฤษฎีทุกทฤษฎีมาจากการปฏิบัติจำด้วยครับตรงนี้หรือใครจะบอกว่าปฏิบัติมาทีหลังทฤษฎีก็เป็นผู้ตามแต่พุทธพื้นแล้วครับแบบนั้นเออเป็นผู้ตามอย่างเดียวแหละครับชาตินี้ไม่เคยเป็นผู้นำกันแล้วกันผู้นำนี่ปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีนี่คือแล้วนี่คือความคิดของผู้นำเข้าใจไหมครับถามว่าใครผู้นำเจ้าชาติถ้าปฏิบัติตนจนกระทั่งเอาหนังติดเอ็นติดกระดูกคือนั่งปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่นะกว่าจะได้กฎแห่งกรรมเข้ามาใช้ในโลกใบนี้ไอ้นี่อ่ะใช่ไหมไอ้ทฤษฎีก็เป็นตำรานั่นนะครับเอาสิพระเตปิฎกนั่นนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละครับนั่นคือทฤษฎีนั่นคือตำราคือทฤษฎีทีนี้ใครล่ะเจาะทฤษฎีไปได้ปฏิบัติตามนั้นมีกี่คนในนี้ครับที่จะทำได้นะ
ทำได้ก็ดีไปก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นแหละจะว่าทำไมมีความจริงพระอรหันต์ทั้งหมดไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกสักหน่อยเดียวนะให้รู้ไว้เถียงลุงไหมเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยว่าพระอรหันต์22,500พระองค์เนี่ยนะครับไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนั่นน่ะรู้เปล่าฮะว่าเถียงลุงไหมเอาอะไรมาเถียงลุงนอกจากเอาสีข้างถูต่อเนี่ยโอ้จริงเนี่ยจะรู้นะใช่ป่ะพระไตรปิฎกเขาทิ้งไม่หมดแล้วพระอรหันต์เขาทิ้งไม่หมดแล้วแต่ก็ยกย่องเป็นคำสอนเข้าใจไหมครับแต่ผมก็ยกย่องคำสอนที่ว่านั่นถ้าหากว่าพูดจาในเชิงแตกหักจริงๆเนี่ยก็เอาอะไรมาเถียงลุงอย่างจะรู้นะคือใช่ป่ะพระอรหันต์อะไรล่ะ1,000ใช่ไหม 1,250 พระองค์เนี่ยในวันวิสาขบูชาไอ้โทษมาฆบูชาเนี่ยทั้งหมดได้อ่านพระไตรปิฎกไหมเนี่ยอย่ามาเถียงลุงนะปะโถเอ้ยเห็นไหมในพูดในเชิงแตกหักเนี่ยลุงไม่ต้องการทำงานอย่างนั้นรู้ไหมต้องการให้ทุกคนทุกท่านเมื่อเวลาเข้าสู่กระแสของพุทธศาสตร์แล้วก็ลองเข้าใจให้ได้จริงๆนะแล้วจะไปด้วยกันใช่ไหมลุงก็อยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะเอาใช่ไหมครับใช่อยู่ไหนก็อยู่ได้เมื่อกี้ยังบอกกันแล้วว่าเอาเด็ดตัวเปล่าไปรักษาคนอังกฤษได้สบายๆเลยนี่เขายังหาตัวไม่เจอถ้าดูไปปรากฏตัวที่นั่นทีนี้เอามือปลาด้วยครับทุกวันนี้ไปลูกกูขอทำไหนก็ได้วะกูขอเฟสไลท์อย่างเดียวโอเคไหมเข้าใจอย่างให้มันเป็นไปทั่วโลกเลยชื่อเรื่องไปใช่ไหมให้ไปฟรีด้วยมนุษย์เดี๋ยวไม่เอาทำไมมากมายนะเงินทองให้ฟรีด้วยไม่เสียดายนะก็เรามีดีหรือโอเคนะก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูทั้งหมดแล้วล่ะครับก็ยินดีด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับนี่นะก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมก็พูดจังนะครับตัวนี้นะจอไปจะเห็นหนังสือจริงๆนะวันนี้ก็หนังสือเนี่ยเตรียมไม่เรียบร้อยเลยจะปั่นหนังสือไม่ใช่เขียนพวกนี้เป็นเขียนเรื่องของ PE พลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวเขียนพวกนี้ต้องเริ่มต้นใหม่หมดจักรวาลนี้อะไรก็ตามวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดทิ้งเอาไว้ผิดผมใส่แม่งเลยผมไม่สนใจหรอกที่ผิดว่าไม่ได้สนใจจริงมันจะแน่แค่ไหนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก็ตายเพราะไวรัสโคโรนาแล้วรู้ทำไมจะไม่รู้ขอแค่นี้กลัวทั้งโลกกลัวทั้งประเทศมีลุงคนเดียวเนี่ยไม่กลัวกลัวไปทำไมของมองไม่เห็นนะดีไหมพี่เอาละลายเซ็นตรงนี้ดีกว่าโอ้ยมือแข็งนะไปตามนั้นก็แล้วกันมือมันสักแข็งวันนี้23งอคอ64จบข่าวไหมเนี่ยโอเคนะเอาละก็หวังว่ากองทิเกตินโทท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างจะอะไรครับพระเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าก็ทำนองเดียวกันนะครับไม่มีอะไรมากพิวนิจีที่ว่าก็หวังว่าคงจะใช้ได้นะมาวันนี้ตะเลนโอเคจบข่าวครับเชิญนะจากว่า